สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อน FC JK เกษตรฟาร์มทุกคนนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาชมแปลงหญ้าเพนกวิ้นนะครับที่ปลูกแบบบานน้ำตมนะครับในปีที่แล้วนะครับก็ตอนนี้พายุเข้า3วัน4วันนะครับผมก็เอาต้นพันธุ์มาบานนะครับเป็นน้ำตมนะครับสำหรับท่านใดที่สอบถามนะครับสอบถามเข้ามาเรื่อยๆว่าปลูกแบบไอ้บานตมกับปั่นกลบตัวไหนจะดีกว่ากันนะครับก็แล้วแต่พื้นที่ของเราครับแล้วแต่พื้นที่ของเราว่าจะจัดการในรูปแบบไหนครับถ้าใกล้น้ําก็ปลูกแบบตมก็ได้ครับถ้าเป็นที่ดอนก็ปั่นกลบก็ได้นะครับอันนี้ก็ว่าน้ําตมนะครับเอาเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเองนะครับว่าปั่นกลบกับว่าน้ําตมนี่ผมว่าอยู่ที่การดูแลของเรานะครับว่าปุ๋ยนะครับแล้วก็การใช้ปุ๋ยในการใส่น้ำนะครับการให้น้ำนะครับการดูแลจากการของเราแต่ว่าการปั่นกลบจะหนากว่าการหว่านตมนะครับจะหนากว่าหว่านตมนะครับนี่ก็ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยคอกครับก็ปล่อยไปปลูกเสร็จก็ปล่อยตามธรรมชาติครับใส่ปุ๋ยขี้ไก่อย่างเดียวนะครับก็เลือกเอาครับก็ปลูกได้2แบบนะครับปลูกได้2แบบแล้วแต่พื้นที่ของเราถ้าเรามีน้ำแบบแฉะชื้นๆนะครับก็ปลูกในน้ำตมก็ได้ครับก็อย่าไปปั่นกลบถ้าใครเป็นที่ดอนก็ปลูกแบบปั่นกลบนะครับก็เลือกตามพื้นที่ของเรานะครับนี่ค่อนข้างที่จะหนาเร็วนะครับแล้วก็ทนน้ำทนความแห้งแล้งครับตอนแรกในฤดูแล้งครับนึกว่าตายนะครับสรุปว่าไม่ตายครับพอฝนลงก็สวยอย่างที่เห็นนี่แหละครับนี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งประมาณเกือบหนึ่งไร่เลยครับตัวนี้ครับพื้นที่ที่ปลูกของปีที่แล้วนะครับของปีที่แล้วจะเป็นโคล่าครับนี่ถ้าได้ใส่ปุ๋ยคอกก็จะสวยงามกว่านี้นะครับเดี๋ยวก็เป็นดินทรายปูนดินร่วนนะครับนี่เป็นยาเพนกวิ้นนะครับยาเพนกวิ้นตรงนี้น่าจะเป็นตอนที่เอาวัวมามัดครับเป็นน่าจะเป็นขี้วัวนะครับก็ดูการแตกต่างครับขี้วัวที่ใส่แปลงครับแล้วก็พื้นที่ที่ไม่ได้ใส่แปลงดูเป็นหย่อมๆประมาณนี้ครับก็อาจจะปุ๋ยคอกล่ะครับดีที่สุดในการใส่ปุ๋ยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับแฟนเพจ JK เกษตรฟาร์มนะครับแล้วก็ช่อง YouTube JK เกษตรฟาร์มสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ